นี่คือคำถามครับพืชชนิดใดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับกาแฟA กุหลาบ B กัญชา C กระท่อม C และ A ครับส่วนกุหลาบก็ต้องตอบกุหลาบอยู่แล้ว ขอฟังเหตุผลหน่อยแต่ครีมเดาเดาไม่รู้เหมือนกัน A กัญชากับกระท่อมอาจจะคล้ายๆกันครับก็เลยตอบ A ดีกว่าคำตอบที่ถูกต้องคือ C ครับกระท่อมครับวันนี้ผมจะบอกนะถ้าเดานะตามเขาเลยเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตถามนิดนึงเคยเห็นใบกาแฟกันไหมคะคือข้อนี้ค่ะเป็นข้อที่เราอยากให้รู้ถึงการจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนาะกรณีนี้คือทางพืชนะคะซึ่งจริงเราทำได้หลายวิธีมากๆเลยวิธีที่ง่ายที่สุดดูรูปลักษณ์สันฐานวิทยาภายนอกนะคะพืชแต่ละประเภทนะคะใบเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างใบกาแฟเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะมีดอกแล้วก็มีผลเป็นเชอร์รี่คอฟฟี่นะคะใบกัญชาเป็นแฉกๆเลยตัดช้อยได้เลยว่าเขาไม่น่าจะอยู่ในวงหรือแฟมิลี่ใกล้กันละส่วนใบกุหลาบก็เช่นกันใบกุหลาบจะเป็นใบบางๆนะคะขอบเป็นหยักใบกาแฟไม่ใช่ขอบเป็นหยักขอบเป็นเรียบนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดช้อยได้อีกและที่น่าสนใจมากๆก็คือใบกระท่อมเห็นไหมคะมีดอกแล้วก็มีผลคืออยู่ในวงเดียวกับกาแฟเลยค่ะคือวงนี้ชื่อ Rubiaceae คือเป็นวงเข็มเนี่ยจริงๆมีพืชคล้ายอยู่ในวงนี้นะ family นี้นะคะนอกเหนือจากกาแฟกระท่อมเนาะดอกเข็มดอกพุทต้นควินินที่ใช้นำมาผลิตยารักษาโรคมาลาเรียค่ะทีนี้การที่วันนี้เราตั้งโจทย์อันนี้มาเนี่ยอยากจะเห็นเลยว่าจริงๆพืชเนี่ยอยู่วงคือใกล้กันเลย family เดียวกันแต่มีความหลากหลายมีสรรพคุณที่แตกต่างกันโอเค